สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือแอดแอนนามันนะคะวันนี้เราสองคนอยู่กันที่บ้านคลองเคียนนะคะซึ่งคลองเคียนนั้นก็เป็นตำบลเล็กๆนะคะในอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา นะคะแล้วก็มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะบ้านคลองเคียนนั้นก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะคะแวะเวียนมาชื่นชมความสวยงามรวมถึงมาเที่ยวที่นี่นะคะมากขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าตำบลคลองเคียนนั้นนะคะมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาค่ะสลับกับที่ราบแล้วก็มีอาณาเขตนะคะเป็นพื้นดินที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเลอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยค่ะประชาชนที่นี่นะคะส่วนใหญ่เขาประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ประมงพื้นบ้านเป็นหลักค่ะด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนั้นได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะในทุกๆปีเลยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนรวมถึงเป็นการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นด้วยค่ะจะมีอะไรยังไงบ้างนะคะติดตามจากรายการในวันนี้ได้เลยค่ะบ้านคลองเคียนหรือตำบลคลองเคียนเป็นตำบลเล็กๆในเขตอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาตั้งอยู่บริเวณตะวันตกของอ่าวพังงาเป็นตำบลที่มีหมู่เกาะอยู่รายรอบคลองเคียนเป็นชุมชนหน้าด่านที่นี่มีจุดเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวระหว่างหมู่เกาะภูเก็ตด้านทิศตะวันตกหมู่เกาะพีพีด้านทิศตะวันออกและหมู่เกาะยาวด้านทิศใต้ค่ะคุณผู้ชมคะอีกมุมหนึ่งในพื้นที่ตำบลคลองเคียนนะคะก็จะมีที่พักสบายๆเล็กๆแบบนี้ละค่ะที่นี่นะคะเป็นบ้านเนินสวนนะคะก็จะมีห้องพักเล็กๆซึ่งเป็นรีสอร์ทเล็กๆ 4-5 หลังนะคะไว้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพักผ่อนที่คลองเคียนนะคะจะเห็นว่าที่นี่นั้นอากาศดีมากๆเลยล่ะค่ะเป็นห้องพักสำหรับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะมีผืนป่าชายเลนแล้วก็คลองติเตะนี่นะคะรวมถึงยามเช้าแบบนี้นะคะก็จะได้เห็นวิถีชีวิตพี่น้องชาวประมงที่นี่ด้วยค่ะเจมส์บอนด์ใช่ไหมแล้วก็ไปพายแคนูซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นชื่อมากดีมากๆเลยค่ะผู้ชมคะที่บ้านเนินสวนรีสอร์ทแห่งนี้นะคะนอกจากมีห้องพักให้เราได้มาพักผ่อนกันแล้วนะคะก็ยังมีสะพานวอล์กเวย์แบบนี้ละค่ะ
ให้เราได้เดินศึกษาธรรมชาติรวมถึงเดินชื่นชมความสวยงามของผืนป่าชายเลนที่นี่นะคะมาพักผ่อนที่นี่ค่ะยังได้ชื่นชมธรรมชาติสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดเลยล่ะค่ะสดชื่นมากเลยค่ะยามเช้าผมว่าถ้าให้ยั่งยืนต้องทำลักษณะท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์แบบนี้นะแบบผมก็ไม่ได้ทำลายอะไรให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติเพราะว่าถ้ามันทำไปแล้วยกตัวอย่างอย่างผมเคยปลูกด้วยมือผมเองกับธรรมชาติที่มันตกลงไปในท้องทะเลมันเองมันจะโตขึ้นมาเองแต่ถ้าเราไปปักมันไม่ขึ้นนี่ก็แปลกเหมือนกันผมไม่ทราบว่าเพราะอะไรเนี่ยเลยยกตัวอย่างเพราะอย่างที่เป็นมาแบบนี้ไม่รู้กี่ปีมาแล้วใช่ไหมเลยต้องเน้นมากเพราะนี่คือเป็นจุดขายอย่างหนึ่งก็ให้เดินชมป่าซึ่งตัวนี้ผมก็จะพยายามอนุรักษ์ไว้แล้วก็จะต้องหาชื่อมาติดด้วยเพราะบางคนไม่รู้จักมันกระทั่งผมเองก็ยังไม่รู้จักว่าพันธุ์ไม้แต่ละอย่างมันอะไรก็ค่อยทำไปวิถีชีวิตของชาวบ้านตำบลคลองเคียนเป็นแบบเรียบง่ายผู้คนมีทยาศัยเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสประชากรส่วนใหญ่ที่นี่นับถือศาสนาอิสลามมีศิลปวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองปัจจุบันตำบลคลองเคียนเป็นชุมชนสามัคคีที่มีความสมานฉันท์เป็นอีกชุมชนที่มีความเข้มแข็งยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งของตัวเองและเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนจึงเกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นในตำบลคลองเคียนเพราะที่นี่คือประตูหนึ่งที่จะนำไปสู่การท่องเที่ยวหมู่เกาะต่างๆของอ่าวพังงาค่ะตำบลคลองเคียนมีเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างหมู่เกาะต่างๆและชายฝั่งรอบอ่าวพังงาได้อาทิเกาะยาวเกาะพนักและเกาะห้องโดยชุมชนบางส่วนได้มีการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการบูรณาการร่วมกันของภาคประชาชนค่ะท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนก็คือเกาะละวะใหญ่เกาะพนักเกาะห้องซึ่งเราอยู่ที่สะพานท่าเทียบเรือก็สามารถที่จะมองเห็นทั้ง3เกาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะละวะเกาะพนักเกาะห้องนะครับแต่ความแตกต่างของเกาะแต่ละเกาะ3เกาะนี้ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นเกาะละวะนะจะมีที่พักด้วยมีชายหาดที่สวยงามสามารถที่จะเล่นน้ำทำกิจกรรมอะไรได้สามารถพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับเพราะมีที่พักอะไรด้วยส่วนเกาะพนักนะครับนักท่องเที่ยวที่มาจากภูเก็ตนะครับหรือกระบี่ก็มาสามารถที่จะมาพายเรือแคนูเพราะว่ามันมีถ้ำนะครับแต่นั่นแหละคือเวลาเราพายเรือแคนูต้องให้น้ำทะเลลดถึงจะเข้าปากถ้ำไปได้นะครับนักท่องเที่ยวที่มาจากภูเก็ตไม่ว่าลงเรือที่อ่าวปอบางโรงนะครับหรือว่ามาจากป่าตองก็มีมาจากท่าเรือรัศดาก็มีหรือมาจากโบสถ์ลากูลนะแล้วก็มาจากหลายๆที่นะครับของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็บางส่วนจากกระบี่นะครับจากเกาะยาวนะครับแล้วก็มาจาก3ช่องของพังงาเองหรือเกาะปัญญีนะครับเพื่อที่จะมาพายเรือแคนูเพราะมันมีอยู่2ที่นะครับที่สามารถที่จะพายเรือแคนูได้นะที่กำลังขึ้นชื่ออยู่ขณะนี้ก็คือเกาะพนักกับเกาะห้องจากท่าเทียบเรือคลองเคียนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนชื่นชมความสวยงามทางธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาะห้องเกาะพนักและเกาะละวะจะมีชาวบ้านพายเรือแคนูคอยให้บริการนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมธรรมชาติที่สำคัญการใช้บริการเรือท่องเที่ยวหรือแคนูที่บ้านคลองเคียนเท่ากับเราได้ช่วยเหลือการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนสร้างรายได้สู่ชุมชนสู่ชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วยแต่ในอีกมุมหนึ่งหลายคนก็กังวลว่าหากชาวบ้านหรือคนรุ่นใหม่เบนชีวิตมาพายเรือแคนูกันเยอะจะทำให้วิถีชีวิตการทำประมงและวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิมเลือนหายไปได้
แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการนี้ลดน้อยลงเพราะว่าคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนอาชีพนะครับจากประมงรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับพอรุ่นลูกรุ่นหลานเขาก็ไปเรียนหนังสือจบปริญญามาจบอะไรมานะครับเขาก็ไปทำงานบริษัทแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาต่อยอดตรงนี้ได้ตำบลคลองเคียนเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงามีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาสลับกับที่ราบลุ่มมีอาณาเขตติดต่อกับภาคพื้นดินและชายฝั่งทะเลอ่าวพังงาประชากรส่วนใหญ่นั้นเป็นอิสลามประกอบอาชีพประมงและเกษตรมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่นี่มีท่าเทียบเรือที่มีความสะดวกสบายนอกจากนั้นแล้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มีอาหารทะเลที่สดอร่อยนับเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลและเป็นครัวอันดามันที่สำคัญของจังหวัดพังงาด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นครัวอันดามันเลยนะครับในอ่าวพังงานี้เป็นมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับมากที่สุดนะครับก็ว่าได้ในอ่าวนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนนะครับที่ผมบอกก็คือวนลากวนรุนนะครับลากมาปุ๊บมาเที่ยวเดียวแล้วกลับนี้สามสี่หมื่นนี้ได้แล้วนะครับโดยเขาไม่ต้องลงทุนอะไรแต่นั่นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมายนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะให้มาประกอบการในอ่าวได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ถือว่ามันมีหญ้าทะเลนะครับแล้วก็มีปลาพยูนนะครับมีหญ้าทะเลมีปลาพยูนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชั้นดีเลยเพราะว่าที่ผมบอกว่าชั้นดีเพราะอะไรเพราะว่าเรามีป่ากงกลางที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตพื้นที่ของเราถือว่าอันดับหนึ่งของประเทศนะครับป่าโกงกลางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ที่อ่าวพังงาอย่างนี้ครับและนี่ก็คือสิ่งยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชนบ้านคลองเคียนแห่งนี้ค่ะและนี่นะคะมีทั้งเจ้าปูดำสดๆแล้วไหนจะปูม้าอีกที่นี่ก็ยังมีหอยสารพัดชนิดให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมเลือกรับประทานกันอีกด้วยล่ะค่ะดัชนีตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดคือผลผลิตนะครับที่เราลงไปนะครับจับมานะครับในอ่าวถ้าผลผลิตได้เยอะขึ้นแสดงว่าสัตว์น้ำยังอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดเราลงไปแล้วนะครับสัตว์น้ำได้น้อยนั่นก็คือตัวชี้วัดว่ามันเริ่มจะส่งผลให้เห็นแล้วว่ามันมากหรือว่าน้อยอย่างไรครับและสำหรับวันนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีของชาวบ้านทั้ง8หมู่บ้านในเขตตำบลคลองเคียนโดยจัดการแข่งขันเรือหางยาวซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านที่ชาวบ้านใช้ออกทะเลเป็นประจำทุกวันนำมาประชันความเร็วเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะการแข่งขันเรือหัวธงพื้นบ้านซึ่งเป็นเรือหัวธงที่มาจากการทำประมงของพี่น้องประชาชนชาวตำบลคลองเคียนทั้ง8หมู่บ้านนะครับแล้วก็ได้มาแข่งเรือนะครับก็มี3ประเภทด้วยกันก็คือประเภทที่1ก็คื
เรือ4สูบเครื่องยนต์ใหญ่นะครับแล้วก็เรือ3สูบนะสูบนี้หมายถึงว่า CC นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ Honda นะครับ3รุ่นด้วยกันนะแล้วก็เราก็มีการแข่งขันในวันนี้นะครับเรือหางยาวนี้คือเป็นเรือประมงพื้นบ้านอยู่แล้วที่คอยออกจับสัตว์น้ำนะครับชายฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะครับแล้วก็เราก็เอามาดัดแปลงเครื่องยนต์นิดหนึ่งนะเพื่อที่ให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็มีการแข่งขันที่เขาเรียกว่าได้รสชาตินะครับก็เป็นเรือประมงทั้งนั้นนะครับต่างๆนี้นะครับกีฬาที่เกี่ยวข้องกับประมงพื้นบ้านนะครับซึ่งหอยก็มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหอยจุ๊บแจงหอยแคลงหอยอะไรนี้บูดำก็เหมือนกันนะเราก็เลยเอามาประดิษฐ์ประดอยนะครับเป็นกีฬานะครับก็ให้ขึ้นชื่อว่ากีฬาพื้นบ้านแต่ใช้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนะที่เรามีอยู่นะครับให้เป็นประโยชน์ความได้เปรียบของบ้านคลองเคียนก็คือการเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตอ่าวพังงาที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทั้งป่าชายเลนและสัตว์ทะเลเมื่อมีผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ทะเลหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆส่งผลให้ท้องทะเลบ้านคลองเคียนนั้นสมบูรณ์ตามไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคะที่บ้านคลองเคียนนะคะนอกจากมีความสมบูรณ์ในเรื่องของสัตว์ทะเลมากมายแล้วเนี่ยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่จะเห็นว่าอยู่คู่กันนั่นคือความสมบูรณ์ของพื้นป่าชายเลนนะคะซึ่งชาวบ้านที่นี่ค่ะเขาได้ร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะอนุรักษ์พื้นป่าชายเลนเอาไว้ค่ะและนั่นก็คือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเมื่อเราก้าวย่างมาสู่ชุมชนที่นี่ค่ะเราก็จะเห็นถึงความเขียวขจีของป่าชายเลนถ้าป่าชายเลนที่นี่นะคะเขามีการบริหารจัดการอย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าถ้าป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์นั่นก็หมายความว่ากุ้งหอยปูปลาในทะเลนะคะก็มีความสมบูรณ์ตามไปด้วยค่ะเป็นการตอกย้ำนะคะถึงพื้นป่าทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนของจังหวัดพังงานั้นอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะความน่ารักของคนในที่นี่คือคนอัธยาศัยดีแล้วก็การมีส่วนร่วมนี่สำคัญที่สุดนะครับเพราะถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดเราขาดการมีส่วนร่วมนี้คือองค์กรต่างๆมีปัญหาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับทำงานไม่ประสบความสำเร็จเพราะขาด
ในฐานะที่เขาเรียกว่าเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรชายฝั่งกุ้งหอยปูปลานะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติเช่นเกาะแก่งต่างๆที่มีอยู่นะครับเมื่อเราไปเที่ยวแล้วนะครับก็อยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศให้ช่วยกันอนุรักษ์นะครับทรัพยากรธรรมชาติให้มันยั่งยืนนะครับให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนี่สำคัญที่สุดแต่ถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดวิธีอย่างไม่บรรยะบรรยังก่อปวยเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวแน่นอนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนได้ครับผมนี่เป็นความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลณบ้านคลองเคียนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีอาหารทะเลที่สดอร่อยและยังนับว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สำคัญในจังหวัดพังงานอกจากนั้นที่นี่ยังมีการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่อย่างยั่งยืนและยังได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ตกทอดสู่คนรุ่นต่อไปด้วยค่ะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการในวันนี้นะคะก็เป็นภาพความน่ารักน่ารักของพี่น้องที่บ้านคลองเคียนนะคะที่เราสองคนนำมาฝากผู้ชมในวันนี้นะคะก็เป็นภาพของความรักความสามัคคีของคนในชุมชนนะคะที่ร่วมกันจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนขึ้นมานั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะคะที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอันดีงามค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนั้นได้นำวิถีชีวิตประจำวันของชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละค่ะอย่างเช่นการขับเรือประมงไปหาปลาในทะเลนะคะมาเป็นจุดเด่นในการสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางการท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะและนี่ค่ะก็คือสีสันทางการท่องเที่ยวนะคะที่จะสร้างทั้งรอยยิ้มและมิตรภาพอันดีงามที่จะเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนที่นี่ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่านี่เราสองคนนะคะมีความสุขกับความน่ารักของพี่น้องในชุมชนบ้านคลองเคียนนะคะที่ได้สัมผัสกันในวันนี้นะคะวันว่างก็อย่าลืมหาเวลาว่างค่ะแวะเวียนมาชื่นชมความสวยงามที่ชุมชนคลองเคียนนะคะมาพบกับพี่น้องประชาชนที่นี่บ้างนะคะและวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิ่งที่เอามายืนตรงนี้ก็ได้นะปูลมยืนนี่ค่ะยืนตรงนี้ที่ดินนะคะเทคเอาใหม่ผืนดินพื้นดินและพื้นน้ำโอเคทั้งหนึ่งพร้อมต่อได้เลยนะ